คุณภาพ Quality New Station 97 s 97 FM เมื่อดิจิตอลเปลี่ยนโลกปฏิรูปการศึกษาเริ่มจากตัวเราอย่าพลาดนทิทรศการสื่อการสอนใหม่เพื่อการศึกษาทุกระดับพร้อมบรรยายพิเศษการเลื่อนวิทยาฐานะแนวใหม่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครูสภาฟอรัมเป็นครูด้วยหัวใจไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พัฒนาเด็กด้วยพลังบวก I am I have I can 10 1ถึงตุลานี้ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิจสอบถามที่081 414 4909 line ่ w d d a หรือสื่อการสอนใหม่ o o m อเปอิดสนามข่าวเศรษฐกิจแปลข่าวยากให้เป็นข่าวง่ายโดยพิธีกรข่าวตัวจริงนิธิโรดเกิดบุญพานุวัตนและธนวันปันพโชตสนับสนุนโดย สินเชื่อชีวิตสุขสันต์จากธนาคารออมสินบัตรกดเงินสดธนาคาร CIMB ไทยดอกเบี้ย5.55%ต่อปีนาน5รอบบัญชีแรก ธนาคารกรุงไทย KBG t r o w i n g Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณทีปเรดี้ประกันรถยนต์ที่ให้ผู้หญิงมากกว่าประกันชั้นหนึ่งในราคาสบายๆโทร1736 SME Development Bank สินเชื่อเท่าแั่4.0ดอกเบี้ยพิเศษ1%เอร์เซต่อปีกู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทโทร1357ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับกา,าร,ารามีบ้านโทร0 2 6 4 5 9 0 0 0า AEC 1 0 news.com ข้อมูลเศรษฐกิจที่อยู่ใน

ชอบชอบ p o ยมีสิทธิ์ลุ้น10ล้านคะแนนกับแคมเปญ Make Wish ใช้ที่ใช่ได้ลุ้นเป็นล้านซีซั่น2กับบัตรเครดิตธนาคารออมสินชอบครบ1,000บาทลุ้นรับโชค2อชั้น1ลุ้นรับ GSB Reward Points 1ล้านคะแนน15รางวัลและ2ทุกสิทธิ์ลุ้นรับ GSB Reward Points 10ล้านคะแนน1นรางวัลรวมมูลค่ารางวัล2ล้าน5แสนบาทถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นรายละเอียดเพิ่มเติม,ม GSB.OR.TH โทร022998888าป ยอยากรู้ไหมขับรถอย่างไรให้ได้เงินก็แค่ขับรถไปสมัครบัตรเอ a s s ที่ธนาคารกรุงไทยแล้วเติมเงินครั้งแรก1000บาทรับแคชแบ็กฟรีกันไปเลย100บาทและทุกครั้งที่ใช้บัตร M อ a s s รับสิทธิ์ลุนรับค่าผ่านทาง1 0,000บาทและรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทวันนี้ถึง31มกราคม6 2เงื่อนไขไปไปตามที่ธนาคารกำหนดสอบถามโทร0 2 1 1 1 1 1 1 1หรือ w w w t h a i m p a s s com สำหรับผมบ้านไม่ได้มีแค่สิ่งก่อสร้างแต่มีคนที่รักรอให้กลับไปหาและในวันที่ต้องเผชิญปัญหาการเงินผมเลือกขายบ้านที่รักสุหดหัวใจเพื่อความสุขของคนที่ผมรักยังมีอีกทางออกค่ะ เชื่อเราสินเชื่อ My Home My Cash ให้คุณรับเงินก้อนใหญ่บ้านยังมีอยู่ดอกเบี้ย0%นนาน3เดือนที่ไทยพาณิชย์ทุกสาขาหรือโทร0 2 7 7ตัวสินเชื่อ SCB พร้อมเชื่อคุณเงื่อนไขอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอส พร้อม SME Bank พร้อมบสยพร้อมครั้งแรกกับการจับมือของ3พันธมิตรโครงการสร้างบ้านสร้างอาชีพสร้างโอกาสให้คุณมีทั้งบ้านทั้งธุรกิจลูกค้าทออสกู้ทำธุรกิจกับ SME Bank บสยช่วยค้ำไม่ต้องใช้หลักประกันเพิ่มหรือลูกค้า SME Bank จะกู้ซื้อบ้านกับทออสดอกเบี้ยแค่สเอร์เซต่อปีพร้อมซีฟรีค่าธรรมเนียมทอสทํทให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทรศูนย์สองห ช่วงเปิดประเด็นข่าวสนับสนุนโดยสินเชื่อชีวิตสุขสันต์จากธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทย KTB Growing Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณนาฬิกา11นาทีอาุณสวัสดิค์ครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจประจำเช้าวันอังคารที่9ตุลาคมศักราช2 0 5้ารอยหกสิบเอ็ดนะครับเช้าว,วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมครับนิติโรธเกิดบุญพานุวัฒน์และคุณธนวัรปันโชดครับสวัสดีครับคุณธนวัรครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะครับค,คุยกันเมื่อสักครู่นี้คุณธนวัลบอกว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักเลยแหละฮะโอ้บ้านนี้ฉันอยู่แถวบางนาค่ะเรียกว่าถล่มหนักเลย <laughs> นะคะในพื้นที่ดอนเมืองนะครับก็ไม่มีฝนอะไรลงมาเลยนะฮะแต่ไปอยู่ทางนู้นหมดนะใช่ค่ะโอ้ยังหนักเลยนะเมื่อคืนนี้นะคะส่วนเช้าวันนี้ ยังไม่มีฝนตกลงมานะครับ<ะ>บรรยากาศยังคงแจ่มใสการเดินทางก็ค่อนข้างปลอดโปร่งเลยทีเดียวนะครับ<ะ>ห,ลหลายเส้นทางนะฮะแต่ก็ยังไงก็ค่อยๆขับรถขับลากันแล้วกันนะครับอย่าใจร้อนนะฮะเพราะสมัยนี้เนี่ยเกิดเหตุอุบัติเหตุแล้วก็มีกระทบกระทั่งกันเนี่ยบ่อยครั้งเหลือเกินนะครับแหมแล้วก็เนี่ยเพิ่งจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยิงถล่มกัน กลางย่านประตูน้ําเลยคุณธนวัลวันนี้แม่ค่ะเป็นข่าวใหญ่สําหรับในวันนี้เลยนะแล้วก็มีอีกหลากหลายประเด็นที่ต้องตามกันต่อนะท้งเรื่องสังคมแล้วก็การเมืองตอนนี้ก็เรียกว่าเริ่มร้อนระอุแล้วนะคะข่าวการเมืองก็เริ่มมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับมาดูเรื่องนี้กันก่อนนะครับเป็นประเด็นต่อเนื่องกับการล่าสัตว์ป่านะครับที่เรานําเสนอ,อกันไปเมื่อวานนี้นะฮะก็มีประเด็นนะครับวับนนี้บอกว่ามอทอนะครับาทไทยฟันปลาหลัดล่าหมีขอ ออกราชการผิด9ก้าข้อหาหนักเลยฮะอสนึงซึ่งก็หมายถึงอาสาสมัครรักษาดินแดงนี่นะครับยืดอกสารภาพลั่นนะครับทุกคนเนี่ยไม่เกี่ยวเจ้าหน้าที่ลุยปากเก็บหลักฐานมัดผู้ต้องหาครับมทหนึ่งครับก็สั่งเชือดปลัดอำเภอแล้วก็สองอาสาสมัครรักษาดินแดนนะครับแกงออฟโรดล่าหมีขอ ผูว้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเซ็นให้ออกจากราชการไว้ก่อนทันทีครับขณะที่เจ้าตัวนี่ก็อ้างแค่จัดทริปนะฮะไปทําบุญไม่มีเอี่ยวแก๊งพรานป่าแน่นอนส่วนอสอ,อ,อยนะครับยืดอกรับสารภาพทําคนเดียวไม่เกี่ยวคณะฮะบอกว่าแวะซื้อนะครับมาจากชาวบ้านในราคา4ขา100บาทเท่านั้น ยันไม่ได้ล่าเองเขาว่าอย่างนั้นนะฮะทรากมีข้อที่เห็นนะครับเขาปฏิเสธมาอย่างนั้นแล้วก็จะมีนะครับประเด็นเรื่องของการเมืองนะครับที่บอกว่ามาร์กเนี่ยได้เบอร์หนึ่งชิงหัวหน้าพักนะครับประชาธิปัตย์ชวนลงชื่อสนับสนุนเฮบริจาคเงินเข้าพักนะครับเอามาลดหย่อนภาษีได้ก็เปิดศึกนะครับชิงเก้าอี้หัวหน้าพักประชาธิปัตย์แล้วแฟนคลับก็ชูป้ายนะครับไฟเชียร์คึกคัก มาร์กเลยนะครับได้เบอร์1หมอว่รงเนี่ยก็ได้เบอร์2ส่วนคุณอาลงกรเนี่ยยอมเบอร์3นะครับหมอว่รงเนี่ยบอกด้วยนะครับว่าพระครูทักนะครับคว้าชัยแน่งัดของขังเบี้ยแก้วัดดังเมืองอุบลปุกใจสู้พบชวนนะครับลงชื่อหนุนอภิสิทธ์ป้องกันแชมป์แล้วก็จะมีนะฮะอย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะฮะยิงสนั่นกลางเมืองบอกว่าตามล่าสมุน 2ผู้กว้างขวางนะครับเหิมดวลปืนยิงสนั่นกรุงอินเดียดับ1น,นะครับก็เหิมเกริมท้าทายอำนาจรัฐนะฮะลูกสมุน2ผู้กว้างขวางเมืองกรุงนะครับประวิทย์นะครับก็สั่งตำรวจเล่งล่าคอวัยรุ่นยิงอาก้าถลม่มคู่อริสนั่นประตูน้ำเข้าคุกกู้ภาพลักษณ์ประเทศนะครับหลังจากนักท่องเที่ยวอินโดเนี่ยอินโดนนะครับอินโดนีอินเดียนะฮะ โดนคมกระสุนลูกหลงเจาะร่างเสียชีวิตแบบไม่รู้อี่หนอยเน่เลยนะครับบิ๊กโจ๊กแย้มมีหลักฐานขอสารออกไม้จับได้3รายนะครับส่วนคุณเฉลิมเกียรติก็ลงพื้นที่เจอเบาะแส4จุดเพียบเลยนะครับเผย2ฝ่ายเนี่ยเขาเคยมีเรื่องกันมาก่อนหลายครั้งแล้วละ่ะในโต๊ะสนุกสุดท้ายนะครับความเดือดประทุก,ก็เลยเก็บอารมณ์กันไว้ไม่อยู่นะครับนายพรเทพหนในคนเจ็บนี่นะฮะ เห็นท่าไม่ดีก็รีบแหวกวงล้อมกลับบ้านไปคว้าอาก้าของพ่อมาเปิดฉากไล่ยิงประทะกันกลางเมืองใหญ่ที่สุดนี่แหละครับแล้วก็จะมีเรื่องนี้นะฮะบอกว่าทอมโหดยิงข้าราชการสาวสยองหน้าบ้านตำรวจจับคาแท็กซี่เลยนะครับก็เป็นสาวทอมะฮะปืนโหดบุกยิงข้าราชการสาวใหญ่เจ้าหน้าที่สาธนารณสุขชำนาญการนะครับ สำนักงานเขตนะฮะก็ตรงนี้นะครับเป็นสำนักงานเขตตลิ่งชันลั่นกระสุนเจาะขมับดับสยองหน้าบ้านขณะเตรียมออกไปทำงานนะครับก่อนที่ตัวเองเนี่ยจะหนีขึ้น,นรถแท็กซี่นะครับจะไปสถานีขนส่งสายใต้ระหว่างทางก็ถูกตำรวจในสกัดจับเอาไว้ได้นะครับทำท่าหลวงจะหยิบอาวุธปืนเจ้าหน้าที่กระโดดเข้าแย่งนะครับจนปืนลั่นถูกขาเจ้าตัวเองเนี่ยนะครับบาดเจ็บก็นำส่งโรงพยาบาลพร้อมกับอายัดตัว ดำเนินคดีนะครับด้านน้องสาวเนี่ยก็เผยนะครับพี่สาวไม่เผยนะครับว่าเหยื่อของนะฮะบอกว่าพี่สาวเนี่ยไม่พอใจที่สาวทอมเนี่ยมาติดพันตนเองนะครับแถมชอบยืมเงินแล้วก็ไม่คืนค่าทําให้โกรธแค้นก็เลยมาดักยิงนะฮะเหมือนจะมองว่าเป็นการกีดกันอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะแล้วก็จะมีนะฮะประเด็นที่บอกว่าสั่งเด้งกาวรูดเลยครับ4ี่ตำรวจตอมดอนเมืองนะครับตรวจคนเข้าเมืองเนี่ย ผู้กำกับยันร้อยตำรวจเอกนะครับสวยวีซ่าพ้นพิษทัวริทจีนแฉะนะครับก็เซ็นคำสั่งเด้งนะครับพันตำรวจเอกจันชัยแดงประเสริฐผู้กำกับดากต่อมอนะครับดอนเมืองพร้อมกับรองผู้กำกับยันรองสารวัตรรวดเดียว4นายเก็บกรุบิ๊กโจ๊กนะครับฉุดลูกน้องหน่วงเวลานักท่องเที่ยวจีน6ชั่วโมงเพราะไม่ยอมจ่ายสวยค่าผ่านทางพิเศษทำวีซ่า200บาท หลังจากโทรเช็คเรื่องราวกับเจ้าของ Facebook ที่โพสต์ประจานพฤติกรรมตำรวจรีดไถเพื่อนชาวจีนนะครับเป็นความจริงฮะลั่นผิดกติกาต้องถูกให้ออกมานั่งข้างสนามปรับทัศนคติมาตามต่อกันที่ทางหน้าเศรษฐกิจนะครับของเร mm hmm. ล l ี n นินะครับอยู่ที่หน้า6เขาก็มีประเด็นเรื่องนี้ฮะเร่งขนทัพลงพื้นที่ท่องเที่ยวประเดิมภูเก็ตหวังกู้ชื่อ แล้วก็จะมีนะครับสกูปเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะฮะบอกว่าลุ้นมาตรการใหม่แบงก์ชาติสกัดเกงกำไรอสังหาริมทรัพย์ได้แน่ส่วนที่หน้า7ครับสงครามกันค้ากดทองดิ่งเผยสิ้นปีไม่ถึง20,000บาทนะครับก็เป็นความคิดเห็นนะครับของผู้เชี่ยวชาญทางด้านทองคำอย่างคุณจิตติตั้งสิทธิพักดีนะครับประธานหอการค้าไทยจีนนะฮะแล้วก็คุณกิชรัตน์หิรัญยะศิรินะครับคุณหมอกิชรัตน์นะฮะ แล้วก็จะมีนะครับประเด็นบอกว่าท่องเที่ยวปื้มมาก m o โต GP ชี้ต้นแบบการท่องเที่ยวกีฬาส่วนนักสืบพิมพ์ไทยรัฐฮะเช้าว,วันนี้เนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องนี้เช่นเดียวกันเป็นภาดหัวใหญ่นะครับบอกว่าสั่งให้ออกปลัดอำเภอทีมล่ามีขอเจอ9ข้อหาหนักแถมพ่วงนะครับสอบวินัยร้ายแรงนะครับอสองอสก็โดนพักงานจอถูกเด้ง สีวราใช้ทีมเสือดำสอบนะครับมทหนึ่งก็เอาจริงนะฮะสั่งฟันปลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ยให้ออกจากราชการพร้อมกับตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเชื่อมีส่วนร่วมนะครับล่าหมีขอแล้วก็จะมีเรื่องนี้เช่นเดียวกันครับทอมยิงข้าราชการหญิงแข้นกันน้องสาวตายสยองหน้าบ้านตำรวจก็ไล่สกัดจ,จับระทึกเลยนะครับว่าจับตัวได้นะฮะ ส่วนเรื่องของการเมืองครับวิษณุยันไม่ผิดเพื่อไทยพบแมวอย่าด่วนสรุปครับชิงดำหัวหน้าประชาธิปัตย์ยกแรกก็คึกคักวิษณุก็การันตีฮะการันตีตั้งพักตำรองเนี่ยไม่ผิดกฎหมายถือเป็นคนละมิติบุคคลกันนะครับกวนเพื่อไทยบินพบแมวเนี่ยก็บอกว่าไม่ผิดเช่นเดียวกันสื่ออย่ามโนไปเองครอบงำพักนะครับส่วนบิกป้อมฮะก็อีกประเด็นนึงนะครับอันนี้บอกว่าคิดบวก คนบุรีรัมโหคือเสียงต้อนรับนะครับก็คุณประวิทย์เนี่ยก็ไปงานโมอเตอร์จีพีนะครับไปมอบรางวัลให้กับผู้ที่ชนะนะฮะก็ไปเปิดงานอะไรอย่างนี้นะฮะก็มีเสียงโหจากผู้ที่เข้าชมในนันน้นคุณประบบวิทย์ก็บอกว่าเป็นเสียงโหของการต้อนรับนะครับมาทำไ่างนกันนะฮะ <laughs> แล้วก็จะมีนะครับเรื่องของการยิงสนั่นกรุงเหมือนการแขสองแก๊งโจถะลมสนั่นกรุงล้วนลูกน้องผู้กว้างขวางนะครับส่วน ภาพข่าวเนี่ยก็จะมีภาพข่าวของนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าผู้นําลุ่มน้ําโขงพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับนายกรัฐมนตรีก็จับมือกับชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะครับหลังหาลือทวิภาคีความร่วมมือสันติภาพในอนุภูมิภาคและก็ภูมิภาคนะครับก่อนการประชุมผู้นํากรอบความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุ่นครั้งที่10นะฮะนี่เป็นประเด็นที่อยู่ทางหน้าหนึ่ง ส่วนทางหน้าเศรษฐกิจของไทยรัฐนะครับที่หน้าแปดเนี่ยเขามีประเด็นนะครับบอกว่าสมคิดขู่ปดบอดบินไทยถ้าจัดหาเครื่องบินใหม่ไม่ได้ภายในสามสิบวันนะให้เวลาหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็จะมีนะฮะเรื่องนี้ครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับบอกว่าที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟราคาพุ่งนะครับก็เป็นผู้สื่อข่าวรายงานจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับว่าไตรมาสสาม ปีนี้ภาพรวมตรชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยนะฮะก็จะมีรายงานหลายๆเรื่องนะครับก็เรื่องของทํำเลอะไรต่างๆนะครับว่าจะมีราคาเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็มีครับเรื่องนี้ฮะเริ่มกินเจกันแล้วบอกว่าคนกินเจถูกหวยฮะ ปีนี้ราคาไม่เพิ่มขึ้นก็หมายความว่าราคาเนี่ยไม่มีการขยับเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะคือว่าอาหารไม่ค่อยแพงแบบนี้นะก็เลยเหมือนถูกหวยเป็นโดยปริยายใช่ไหมอ่าอย่างทุกปีทุกปีเนี่ยช่วงกินเจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่เจอเขาเรียกะไรน้รํามาเยอะก็น้ําแล้งทําให้พืชผักเนี่ยไม่ค่อยออกราคาก็แพงขึ้นแต่ว่าปีนี้ก็โชคดีนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีนะครับบอกว่าเลือกตั้งดันดันชนีเชื่อมั่นนักลงทุนพุ่งปรี๊ด ลุ้นสิ้นปีนี้นะครับแตะ1818จุดอ่ะแจุดแล้วก็มีนะครับเรื่องของ Mo t ต GP ฮะเ,เงินสัพัดโ o ม o g ต3 0 0 0ีพล้านนะครับก็สิ้นสุดการแข่งขันลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่วันที่7ดตุลาคมแล้วก็มีนะครับกสะทะชเร่งสปีดเตรียมแผนนำไทยสู่ 5G จอเรียกคืนขึ้นความที่ย้ำมองรอบด้านนะครับมาต่อกันที่หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะครับเขาก็จะมีประเด็นเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับอ้างได้ไฟเขียวนำคณะออฟโรดลุยป่าไซโยกให้ออกสอบวินยัยปลัดล่าหมีเจ้าตัวปัดค่าไปทําบุญอสอบโบยนะครับซื้อซากมาจากชาวบ้านแจ้ง9ข้อหาหนัก11คนนะครับแล้วก็มีเรื่องนี้แหะครับหมายจับ3อาก้ารัวอริอินเดียดับถูกลุกหลงบิ๊กป้อมเข้มอาวุธ สั่งสกัดชายแดนแล้วก็มีเรื่องของสาวทอมนะครับขออนุญาตหยิบยกข้ามไปเพราะว่ารายงานเหมือนกันแล้วก็มีเรื่องนี้นะครับแม้วสั่งแก้เกมยุบนะครับเพื่อไทยประชาธิปัตดคึกมาร์คเบอร์หนึ่งวรงเบอร์สองจอนเบอร์สานะครับอุตมะยันเสียรัฐมนตรีไม่ลงสมัครเลือกตั้งครับทักษิณน,นะครับก็ถกแกนนำพักแก้ลำเพื่อไทยถูกสั่งยุบขณะที่ศึกชิงหัวหน้า ประชาธิปัตย์คึกคักนะครับอย่างที่รายงานไปแล้วว่าใครได้เบอร์อะไรกันบ้างนะครับเผย80อดีตนะครับสอสอ,สอหนุนมาร์กด้านอุตมะยันเสียรัฐมนตรีไม่ลงเลือกตั้งส่วนบิ๊กตูก่ก็พบอาเบย้ำไทยจัดเลือกตั้งกุ่มภาพ,พันธ์ปีหน้านะครับมาต่อกันที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดนะหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับก็จะมีประเด็นนะครับ เรื่องของประลัดอำเภอเช่นเดียวกันโต้ล่ามีขออ้างซื้อมาผู้ว่าราชการจังหวัดฟันสั่งให้พ้นราชการแล้วก็มีเรื่องถล่มกลางกรุงนะครับแก๊งขายใหญ่ประตูน้ำารอาก้าโดนนักท่องเที่ยวดับสาดกระสุนดวนเดือดกลุ่มโจลูกหลงเข้าห้างนะครับตายหนึ่งสาหัส4ี่ตำรวจเร่งล่าออกหมายจับแล้ว3นะครับแล้วก็มีเรื่องนี้ครปูรับขอโทษ ถอนฟ้องนะครับสามเกอรประชาธิปัตย์ตู่ย้ำอาเบะเลือกตั้งกุมภาพันธ์62นะครับมาร์กนะฮะก็ซิลเบอร์หนึ่งชิงหวัวหน้าพักธนาธรบินยุโรปเปิดใจ BBC นะครับปู่ก็ให้อภัยครับสามเกอรประชาธิปัตย์คดีวอฟซีซั่นนะครับเหตุสงสารไม่อยากให้กระทบกระทั่งในเรื่องของการเมืองตอนนี้นะฮะแล้วก็จะมีนะครับประเด็นเรื่องของทอมโหดต่ ขออนุญ,ญาตข้ามไปเช่นเดียวกันนะครับพอรายงานเหมือนกันแล้วก็จะมีจอจับลูกน้องพันศักพัวพันค่าเสียปั๊มเพ่นหนีออกนอกพื้นที่นะครับก็เป็นประเด็นต่อเนื่องมาอย่างที่เคยได้รายงานกันเอาไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับมาต่อกันที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะฮะบอกว่าไฟเขียวสมุนพบแมวปูป้อมวิษณุอ้างปล่อยออกไปแล้วทุกคนเนี่ยมีเสรีภาพตั้งพักเงาได้ ทักสินยิ่งรักษครับถกเครียด2ชั่วโมงก่อนให้สรุปผล10พฤศจิกายนว่าจะเอาอย่างไรแน่นะครับแล้วก็จะมียิ่งรักษ์ไม่ติดใจ3เกอบีโพสต์ B ขอโทษถึง19ตุลาคมนะครับแล้วก็จะมีนะฮะประเด็นที่บอกว่าจับหมายเลขชิงหัวหน้าประชาธิปัตย์ชวนนำา80ชื่อนะครับหนุนมาร์กนะครับก็ก็บอกว่าชิงหัวหน้าประชาธิปัตย์คึกคักเลยมาก็ดวงดีซิลเบอร์หนึ่งชูสโลแกนนะครับ มุ่งมั่นอุดมการมุ่งหน้าเพื่ออนาคตประเทศแล้วก็จะมีนะครับที่บอกว่าให้ออกราชการประหลัดอุ้งเท้ามีขอเช่นเดียวกันนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายครับบอกว่าแยกคดีมั่นคงอาญาทั่วไปยิงดับแกนนําป้นรถยนต์ครับมิ๊กป้อมก็ถกคณะกรรมการกอรมนรับทราบแผนแม่บทย่อยนะครับรองรับยุทธศาสตร์ชาติแก้ไขปัญหานะครับจชาตานะครับโคศก,กอรมนเนี่ย ก็ยันนะฮะสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นสิติก่อเหตุเนี่ยลดลงส่วนบิ๊กแดงก็สั่งคัดแยกคดีก่อความไม่สงบกับคดีอาญาทั่วไปนะครับเจ้าหน้าที่ปะทะเดือดยิงดับมะดาหุเสมสันนะครับระดับแกนนำป้นรถยนต์ทำคา,าบ,บอมฆ่าลูกจ้างนะครับก็รวมอยู่ในผ้าถหัวเดียวกันนี้เลยนะฮะนี่เป็นประเด็นข่าวที่สำคัญคญของหนังสือพิมพ์ทั้ง5ฉบับครับคุณณวันฮะ ก็มาดูในฝั่งของสุพิมพ์มติชนรายวันกันบ้างนะคะวันนี้กเ็เริ่มต้นกันด้วยกราฟิกของมติชนรายวันกันบ้างนะคะมีการเปิดเผยนะคะผลงานของรัฐบาลก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนั่นเองนะคะก็ เป็นภาพนะคะที่มีข้อมูลมาจากทางด้านของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนายกอบศักดิ์ภูตะกูละคะที่เปิดเผยค่ะว่ามีโครงการอะไรบ้างนะคะที่รัฐบาลเนี่ยได้ทําไปแล้วนะคะก็มีหลากหลายโครงการนะคะอย่างเช่นการจัดตั้งนะคะสภาพัฒนาตําบลกองทุนพัฒนาผู้นําชุมชนนะคะแล้วก็โครงการยกระดับ นะคะการติวฟรีคอมโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะที่เป็นโครงการธนาคารชุมชนโครงการธนาคารที่ดินนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะคะก็เป็นการเปิดเผยผลงานออกมาก่อนนะ,ะว่ามีอะไรบ้างที่รัฐบาลชุดน,นี้นะคะได้ฝากฝังผลงานที่ดีเอาไว้ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะนอกจากนี้ค่ะมีภาพของทางนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะที่ได้มีการพบปะนะคะกับทางด้านของ ผู้นำของประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งพลเอกประยุทธ์นะคะเดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นครั้งที่10นะคะก็เป็นภาพที่เดินเคียงคู่มากับนาย,ยกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนายชินโซอาเบะนั่นเองนะคะก็เป็นภาพของการปฏิบัติภารกิจในช่วงนี้นะคะ นอกจากเรื่องของผลงานรัฐบาลนะคะการปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะมติชนรายวันยังคงเกาะติดเรื่องของการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องค่ะเป็นภาพใหญ่เลยนะคะสำหรับนายพิสิทธิเวชชาชีวะนะคะคุณหมอวรง เดชกิจวิกรมแล้วก็นายอลงกรพลบุตรสคนที่เป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะก็มีทั้งกองเชียร์แล้วก็สมาชิกพักเนี่ยให้กำลังใจกันนะคะที่พักประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้นะคะก็เป็นภาพจับไม้จับมือชูกันนะคะหลังจากนี้ก็ต้องแข่งกันแล้วดูซิว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะในฐานะของพักประชาธิปัตย์เองเนี่ยใครนะคะจะได้เป็นหัวหน้าพักนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ นะัเป็นแกนนําในการนําพักเนี่ยนะลงสนามศึกของการเลือกตั้งนะ,ะก็เป็นความคืบหน้านะคะปชะปคึกนะคะมาร์ควรงจ้อนลงแข่งนะคะคิกออฟชิงหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะติดตามกันต่อนะคะเรื่องของการบินไทยนะคะก็มีกรณีที่ทางคุณสมคิดจาตุศีวิทักษ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนะคะ หึ่มเละบอดเคลียร์ปมซื้อฝูงบินขีดเส้น30วันต้องมีข้อยุตินะคะก็จี้นะคะการบินไทยค่ะว่าปรับแผนเคลียร์ปมซื้อฝูงบินใหม่แล้วบอกว่าถ้าเกิดจะมีปัญหาเยอะนะคะแล้วยังไม่มีความคืบหน้าเนี่ยจะเละทิ้งทั้งบอร์ดเลยนะคะก<ม>็เป็นการกระตุ้นการทำงานไปอีกหนึ่งทางนะคะก เป็นเรื่องที่ต้องเร่งสางกันต่อไปสําหรับเรื่องของการบินไทยที่เรียกได้ว่าผลการดาเนินงานเนี่ย ขาดทุนแล้วขาดทุนอีกพยายามจะพลิกฟื้นแต่ดูเหมือนว่าก็มีภาระอันหนักอึ้งนะคะมาคอยชุดรั้งนะคะทั้งเรื่องของการลงทุนเพิ่มทั้งเรื่องของผลประกอบการแล้วก็ต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมการบินตอนนี้แข่งกันดุมากนะคะไม่ใช่แค่การบินไทยเท่านั้นที่เรียกว่าเหนื่อยหืดขึ้นคอนะคะมีทุกสายการบินถ้าไปดูนะะผลการดาเนินงานเนี่ยเรียกว่าพอๆกันนะคะก็คือส่วนใหญ่จะขาดทุนซะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็บ้านเราก็แข่งกันในหล,หลายๆด้าน นะคะโดยเฉพาะเรื่องของราคานั่นเองนี่ขนาดยังไม่มีรถไฟความเร็วสูงนะคุณถ้ามีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยจะมีกู้แข่งเพิ่มมาอีกนะนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าความเร็วในการเดินทางพอๆกันอย่างเงี้ยไปกรุงเทพเชียงใหม่หนึ่งชั่วโมงเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ารถไฟเนี่ยมันถูกกว่านะมันก็อาจจะดึงได้บางกลุ่มนะโดยเฉพาะโลคอสแอร์ไลน์หรือว่าบางทีความสะดวกสบายในการเดินทางถ้าเกิดว่าไม่ต้องไปเช็คอินหลายชั่วโมงเหมือนสนามบินเนี่ย รถไฟก็อาจจะเป็นเป้าในการใช้บริการนะหรืออย่างน้อยคนไทยเนี่ยบางทีก็อะไรใหม่ๆก็อยากใช้บริการไงนะเป็นเราเราก็ใช้นะลองใช้ดูซิเปรียบเทียบดูนะคะคืออะไรที่สะดวกสบายกว่าก็น่าจะเลือกแบบนั้นแหละฮะก็ของใหม่ด้วยอยากจะลองสักครั้งนะรถไฟความเร็วสูงอะไรประมาณนี้นะคะอ่าแต่อีกหลายปีนะครับกว่าจะสร้างเสร็จนะคะก็รอกันต่อไปนะคะ ตามต่อกันเรื่องของหมีขอนะคะก็เป็นภาพนะคะเหตุการณ์ขณะที่ทางเจ้าที่อุทยานไซโยกันจนบุรีนะคะเข้าตรวจค้นและควบคุมตัวปลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ยและพวก12คนพร้อมของการขามีขอสีขาและก็อาวุธปืนนะคะก็ฟันปลัดอำเภอคดีหมีขอมอทอสั่งให้ออกนะคะรอบเข้าป่าไซโยกล่าสัตว์เจ้าตัวปัดเอี่ยวแค่ไปทำบุญนะคะ พร้อมอ้างรับซื้อซากจากชาวบ้านนะคะก็เบื้องต้นเนี่ยนะคะโดนให้ออกจากราชการรอผลคดีก่อนนะคะก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะสำหรับภาพของมติชนในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็จะเกาะติดเรื่องของการเมืองจะเป็นส่วนใหญ่นะคะข้ามาดูในฝั่งของหน้าเศรษฐกิจกันบ้างนะคะเป็นเรื่องของสถานการณ์ค่างเงินบาทนะคะสำหรับมติชนเกาะติดนะคะ บาทวื้วาอ่อน33บาทตลาดปิดรับเสี่ยงกดดันทั้งสัปดาห์นะคะเขาบอกว่าตอนนี้ค่าเงินบาทไทยเนี่ยอ่อนค่าแรงมากนะคะแต่ว่าก็ยังถือว่าน้อยกว่าภูมิภาคนะคะทางด้านของธนาคารกรุงไทยเปิดเผยม,มาเขาบอกว่าตลาดเนี่ยปิดรับความเสี่ยงดึงเงินไหลออกค่าแต่33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะในขณะที่อีกหนึ่งประเด็นที่น่าจับตาเฟดโก้นะคะมีการเปิดเผยความเชื่อมั่นนักลงทุน รับขึ้นอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรงครั้งแรกในรอบ7เดือนดัชนีความเชื่อมั่นพุ่งร้อนแรงที่สุดนะคะก็เป็นเรื่องของความคืบหน้านะคะในกรณีที่ค่างเงินบาทเองน่ามีสัญญาณของการอ่อนค่าค่ะ มาดูในฝั่งฝั่งของหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะสั่งคมนาคมเข็น20เมกะโปรเจกต์เสร็จก่อนเลือกตั้งนะคะสมคิดจี้ล้างท่อลงทุนภาครัฐคู่เปลี่ยนดีดีบอร์ดการบินไทยซื้อฝูงบินพลาดเป้านะคะก็ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของการเกาะติดเรื่องของการบริหารจัดการร้านวิสาหกิจอย่างการบินไทยนะคะแต่ว่าทางท่านดรสมคิดเนี่ย ยังพูดถึงเรื่องของการเร่งลงทุนเมกะโปรเจกต์โค้งสุดท้าย5เดือนก่อนการเลือกตั้งด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรานับถอยหลังกันเหลือเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนประมาณ5เดือนกว่าจะเลือกตั้งแล้วนะคะตอนนี้มี20โครงการที่ยังค้างท่ออยู่ก็คือยังไม่อนุมัติยังไม่คืบหน้ายังไม่เบ็ดเสร็จนะคะก็จะมีการผลักดันเข้าสู่คณะรัฐมนตรีในเร็วนี้นะคะวงเงินทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ1ล้านล้านบาทนะคะ โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์นะคะอย่างเช่นท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3รถไฟฟ้านะคะสายสีแดงเข้มสายสีแดงอ่อนนะคะแล้วก็มีรถไฟทางคู่ด้วยนะมีสนามบินสวรรณภูมิในช่วงของหลังที่2รถไฟทางคู่หลายเส้นทางการบินไทยซื้อเครื่องบินใหม่นะคะแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้สีส้มตะวันตก งานติดตั้งระบบไฟฟ้าเดินรถทั้งมดทั้งมวลที่ว่ามานี้นะคะประมาณ1ล้านล้านบาทนะคะก็ต้องดันให้เสร็จภายใน5เดือนช่วงนี้ก็อาจจะเป็นการทํางานเหนื่อยกันหน่อยนะคะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะต้องมีผลงานก่อนที่จะจากไปนะคะในขณะที่ตลาดหุ้นไทยนะคะก็ดิ่งเมื่อวานนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นไทยนะคะพาดหัวกรุงเทพธุรกิจค่ะตลาดหุ้นดิ่งหนักทั่วโลกหวังเศรษฐกิจ วันเศรษฐกิจจีนสุดนะคะเขาบอกว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยปั่นป่วนไปหมดค่ะผวาคะว่าเศรษฐกิจของจีนเนี่ยจะได้รับผลการกระทบนะคะจากเรื่องของสงครามทางการค้ากับทางด้านของสหรัฐอเมริการะหว่างสหรัฐกับจีนนะคะก็เลยทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวลดลงกันอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะในขณะที่ทางด้านของไทยเครดิตนะคะเตรียมที่จะมีการรุก ปล่อยกู้แม่ค้า5,000ตลาดสดนะคะเป็นความคืบหน้ามาจากเรื่องของการลุยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ค่ะโดยจะไปเจาะร้านค้าตามตลาดสดทั่วประเทศตั้งเป้าปีหน้าขยายครอบคลุมตลาดสด5,000แห่งจากทั้งหมด10,000แห่งพร้อมลุยเปิดสาขาเพิ่มเป็น500สาขาในช่วงที่เหลือของปีนี้นะคะสำหรับธนาคารไทยเครดิตนะะก็พ่อค้าแม่ขายก็น่าจะเฮกันนะคะได้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่ออีกนะคะซึ่งเขาบอกว่าน่าจะ ปล่อยกู้ได้เพิ่มขึ้นนะคะก็คิดว่าต้องติดตามดูสำหรับใครที่สนใจนะคะลุน d ีแทลุยเดี่ยวประมูล900 AIS True Moon ร่วมชิงคลื่นนะคะก็จับตาเรื่องของการประมูลคลื่น900เมกะเฮิร์นะคะหลังจากที่ t r ู e กเอ s เนี่ยถอนตัวไปแล้วนะคะในขณะที่ CEO ของ d t แทเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวขอพิจารณาก่อนนะคะเส้นตายคือ16ตุลาคมนี้นะ,ะก็รอดูความคืบหน้าในประเด็นของการประมูลคลื่นนะคะมาที่หน้าของการเงินการลงทุนกันบ้างค่ะนะคะสำหรับหนังสือพิมพ์มกรุงเทพธุรกิจในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะ หวังเข้าบริหารสองแบรนด์ดังเสริมทัพธุรกิจอาหารกลุ่ม CP จอฮุบ NP-PG นะคะก็มีความเคลื่อนไหวจากแวดวงของตลาดทุนนะคะที่มีการเปิดเผยค่ะว่ากลุ่ม CP เนี่ยเตรียมที่จะไปฮุบกลุ่ม NP-PG นะคะเพื่อที่จะเข้าไปบริหารแบรนด์นะคะ d e นแอนเดลูก <Construction. S 2> ้านะคะเสริมทับธุรกิจอาหารค่ะก็เป็นความคืบหน้านะคะจากเรื่องของในกรณีที่มีความตั้งใจขยายการลงทุนนะคะซึ่งเขาบอกว่าแบรนด์ด e นแอนเดลูก้าแล้วก็ร้านอาหาร A&W เนี่ยนะคะ ก็เป็นธุรกิจของ NPPG ซึ่งคิดว่าทางกลุ่ม c ีพีเนี่ยจะเข้าไปซื้อกิจการนะเพื่อที่จะขยายธุรกิจอาหารให้เติบโตต่อเนื่องนะก็ต้องจับตารอดูก็เป็นการขยายการลงทุนของกลุ่มเจ้าสัวนะเครือ CP g r กรุปที่เรียกได้ว่ามีธุรกิจเนี่ยอยู่ในมือค่อนข้างเยอะไปหมดนะคะกองทุนทิ้งหุ้นรูด2 4จุด ภาวะเศรษฐกิจจีนชะง,งักนะคะก็เป็นเรื่องเดียวกันนะคะกับประเด็นที่พาดหัวนะคะยังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยนะคะที่เรียกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะโดนทิ้งกระหน่ำเมื่อวานนี้เนี่ยก็เรียกว่าลงมาค่อนข้างหนักนะ,ะเดี๋ยวเกาะติดกันในช่วงที่2นะคะกรุงศรีตัดขายหุ้นเงินติดล้อ5 0านะคะแบงก์กรุงศรีตัดขายหุ้นเงินติดล้อในสัดส่วน5 0เจากที่ถืออยู่ประมาณ100นะคะให้กับ ทางด้านของผู้ที่สนใจนะคะซึ่งก็คิดว่าน่าจะช่วยทำให้มีสภาพคล่องเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะไปดูในฝั่งของโพสต์เดย์กันบ้างนะคะพาดหัวใหญ่ก่อติดเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศจีนนะคะจีนป่วนเศรษฐกิจเอเชียสั่งลดสำรองแบงก์พาณิชย์สู้สงครามการค้าฉุดค่าเงินอ่อนหุ้นไทยหลุด1,700จุดนะคะ ก็เป็นภาวะตลาดเงินตลาดทุนที่ปั่นป่วนมากๆนะคะหลังจากที่ทางธนาคารกลางของจีนนะคะมีการปรับลดเงินสัดส่วนการการสำรองของธนาคารพาณิชย์เนี่ยลงเหลือเพียงแค่1%นนะคะซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่15ตุลาคมนี้แล้วก็ยังไม่พอนะคะมีการอัดฉีดผ่านกลไกลการกู้ยืมระยะกลางนะคะซึ่งเท่ากับว่าปักกิ่งค่อนข้างกังกนวลว่าเศรษฐกิจของประเทศจะได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่าง จีนกับทางสหรัฐก็ทําให้บรรยากาศค่าเงินหยวนอ่อนค่าลงในขณะที่ ความผันผวนที่ว่ากระทบตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นจีนก็ปิดตลาดอยู่ในแดนลบด้วยนะคะคก็ติดต่อเรื่องของการลงทุนนะคะ1ล้านล้านบาทค่ะก็เป็นพาดหัวใหญ่สําหรับเมกะโปรเจกต์นะคะสำหรับโพสต์เดย์ที่เขาบอกว่าถ้าเผยรถแมปกันจริงๆตุลาคมปีนี้นะคะเหลือเวลาอีกเพียงแค่ไม่กี่วันนะคะเดือนหน้านะคะตุลาคมเนี่ยน่าจะมี3โครงการสำหรับเมกะโปรเจกต์ที่จะตามกันก็คือท่าเรือแหลมฉบัง นะคะซ่อมอากาศยานนะ,ะ,นะคะมอเตอร์เวย์นครปฐมชะอําแล้วก็พฤศจิกายนนะคะมีรถไฟสายสีแดงเข้มสายสีแดงอ่อนธันวาคมมีทางคู่ในหล,หลายเส้นทางแล้วก็รถไฟสายใหม่บ้านไผ่น,นครพนมเมราคมปี62ทางคู่ปากน้ําโพทางคู่ในหลายๆเส้นแล้วก็โครงการจัดซื้อเครื่องบินนะคะก็เป็นด้กับโปรเจกต์ที่คิดว่า ต้องทำให้เสร็จก่อนที่จะมีการเลือกตั้งค่ะใ,<ช>ในขณะที่หน้าตลาดของสืบพิมพ์โพชุดเดย์ในวันนี้ก่อติดเรื่องของเบียร์การเด่นนะคะอาจมิวสิกมาร์เก็ตกู้ยอดขายหลัง9เดือนตลาด2 0 0 0สนล้านติดลบ9%นะคะบอกว่าค่ายเบียร์ตอนนี้เนี่ยคาดหวังว่าช่วงไตรมาส4เนี่ยเทศกาลเบียร์การเด่นในช่วง2เดือนสุดท้ายเนี่ยจะมีความคึกคักนะคะช่วยดันให้ยอดขายเนี่ยเติบโตได้นะคะแล้วก็เร่งเครื่อง จัดกิจกรรมออกสินค้าใหม่กระตุ้นยอดขายช่วงปลายปีจะเป็นช่วงดูแห่งการ เขาดาวการเฉลิมฉลองนะคะหลายคนก็จะเริ่มแบบมีวันหยุดเยอะนะคะได้หยุดได้พักนะคะก็จะมีเทศากาลเบียร์คาเดนเนี่ยและค่ะ,ะ,คะที่จะคิดว่าช่วยดันให้อุตสาหกรรมน้ำเมาในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนะะมีโอกาสที่จะฟื้นตัวกับเขาได้บ้างนะคะนอกจากนี้ค่ะให้จับตาเรื่องของอาสังหา,าริมทซั์สักนิดหนึ่งนะคะพาดหัวค่ะสังหาริมทซับรายเล็กพังงานเจาะคอนโดต่ำกว่า2ล้านนะคะ เพื่อที่จะตอบโจทย์ให้กับลูกค้าตอนนี้เรื่องของการปล่อยกู้สินเชื่อเริ่มคุมเข้มโดยเฉพาะบ้านคอนโดราคาแพงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้จับตาตลาดที่ไม่แพงมากนักเนี่ยอาจจะมีการรุกตลาดกันพอสมควรนะคะ,คะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวทั้งหมดนะครับของสื่อพิมพ์ที่เราสองคนมีอยู่ในมือนะครับส่วนช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งครับคุณผู้ฟังครับกลับมาช่วงหน้ามาดูเรื่องของการลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศครับ อยากไปเที่ยวไปพักผ่อนก็ไปได้แถมได้ลุน้นอยากซื้อรถซื้อเฟอร์นิเจอร์ก็ซื้อได้แถมได้ลุน้นอยากแต่งงานสร้างครอบครัวก็ทําได้แถมได้ลุน้นใครว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้ธนาคารออมสินชวนคุณกู้ง่ายได้ลุน้นกับสินเชื่อชีวิตสุขสันร์เพิ่มสีสันให้กับชีวิตคุณพร้อมลุ้นรางวัลทองคาแท่งและบัตรที่พักเซ็นทรามูลค่ารางวัลรวม1ล้านบาทวันนี้ถึง3 1มธันวาคมสนใจสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ call center โทร1 1 1 5 พี่ป้อมสายเปน้องเก๋สายช็อปคุณกอฟรีบตลอดนายอดนักเดินทางยายนางชอบคนเทคแคร์ลุงแปะเงินล้านป้าสำราญลูกสามเจ๊ปามขายเก่งไม่ว่าคุณจะเป็นใครใช้ชีวิตแบบไหนเรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความเข้าใจเพราะชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยคือเป้าหมายของเรา l i ฟส Smart กรุงไทยเข้าใจคุณ สำหรับผมบ้านไม่ได้มีแค่สิ่งก่อสร้างแต่มีคนที่รักรอให้กลับไปหาและในวันที่ต้องเผชิญปัญหาการเงินผมเลือกขายบ้านที่รักสุดหัวใจเพื่อความสุขของคนที่ผมรักยังมีอีกทางออกค่ะ เชื่อเราสินเชื่อ My Home My Cash ให้คุณรับเงินก้อนใหญ่บ้านยังมีอยู่ดอกเบี้ย0%นนาน3เดือนที่ไทยพาณิชย์ทุกสาขาหรือโทร0277ตัวสินเชื่อ SCB พร้อมเชื่อคุณเงื่อนไขอนุมาตสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดวางแผนมาดีแค่ไหนก็อาจ,จเจอปัญหาช็อตเงินขาดมือจะยืมคนอื่นก็เสียเครดิตจะกดเงินจากบัตรเครดิตก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมจัดไปอย่าให้เสีย บัตรกดเงินสดธนาคาร CIMB ไทยดอกเบีย้ย5.55%ต่อปีนาน5รอบบัญชีแรกหลังจากนั้นดอกเบี้ย18%ต่อปีวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้บัตรกดเงินสดธนาคาร CIMB ไทยคลิก CIMBThai.com ข้กอก,กำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนดช่วงกาะติดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย บริษัทบางจากคอร์ปอริชันจำกัดมหาชนธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02 645 9,000กลับมาทนช่วงที่2ครับคุณผู้ฟังครับมาเริ่มต้นกันที่ตลาดหุ้นไทยก่อนนะครับเมื่อวานนี้8ตุลาคมดัชนีก็เคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบตลอดทั้งวันเลยนะครับซึ่งก็เป็นไปตามตลาดหุ้นอื่นๆในภูมิภาค รับปัจจัยจากภายนอกนะครับยังคงกดดันอยู่หลังจากสงครามการค้าเนี่ยเริ่มส่งผลกระทบชัดเจนขึ้นนะครับรวมกับค่าเงินในภูมิภาคที่อ่อนค่าเร็วด้วยนะฮะก็เลยทําให้เกิดความกังวลเงินทุนไหลออกอย่างต่อเน,นื่องครับปิดตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็ติดลบไป24.30จุดหรือประมาณ1.41เปอร์เซ็นต์ัชนีสุดท้ายของวันยืนอยู่ที่1,696.22จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายก็0 0 0กว่าล้านบาท ถ้าเรามาดูจำแนกการลงทุนกันนะครับก็จะพบว่ามีเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นที่เข้าซื้อเมื่อวานนี้นั่นก็คือกลุ่มของนักลงทุนทั่วไปนะครับเข้าซื้อห้าพันเก้ารอยปดิบสี่จุดศหนึ่งล้านบาทนักลงทุนสถาบันขายออกมาสามพันยี่ิบเก้าดี่หนึ่งล้านบาทนักลงทุนต่างชาติขาย2 3 6พันสาร้อยหสิเจ็ดจุดศหนึ่งล้านบาทบัญชีบริษ,ษัทหลักทรัพย์ขายห้าร้อยปดสิบเจ็ดจุดห้าเก้าล้านบาทส่วนหุ้นที่มีการซื้อขายกันห้าอันดับแรกนะครััับบนนดก็็เป IVL นะครับราคาปิด57บาท50สตางค์แต่ว่าติดลบไป3บาท50สตางค์นะครับอันดับ2เป็นบิวตี้อันดับ3ปอตอทอ,อันดับ4ปอตอทอสอพออันดับ5เป็น PTTGC นะครับส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคเนี่ยิคิอีเมื่อวานปิดทำการนะครับทางเสงติดลบไป370จุดนะฮะหรือประมาณ1.39%ดัชนี26,202.57จุด คอสปีก็ติดลบ13.69จุดหรือประมาณ0.60%ดัชนี2,253.83จุดที่เซี่ยงไฮ้ติดลบ104.84จุดหรือประมาณ3.72%ดัชนีก็2,716.51จุดนะครับส่วนที่สิงคโปร์ก็ติดลบนะฮะ28.34จุดดัชนี3,181.45จุด มาเลเซียติดลบ1.40จุดดัชนี1,775.75จุดที่คอมเพรสิสอ์มานิลาติดลบ27.38จุดดัชนี7,508.2 0จุดที่อินโดนีเซียครับบวกไปได้29.14จุดดัชนี5,761.07จุดนะครับเรียกว่าทั้งภูมิภาคเนี่ยแดงกันเกือบทั้งหมดเลยนะครับติดลบกันหมดเลยนะฮะยกเว้นที่อินโดนีเซียนะครับที่สามารถ บวกขึ้นมาได้ส่วนเรื่องของค่างเงินครับค่างเงินเยนเนี่ยอยู่ที่ระดับ113.1800เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงไปนะครับอยู่ที่32.97สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับเกือบเกือบแต่33บาทแล้วนะครับคุณธนวันครับ ค่ะมาดูในฝ้าฝั่งของวอล r ตรีกันบ้างนะคะก็เรื่องของสถานการณ์ของจีนกับทางสารัฐเนี่ยนะคะเป็นประเด็นที่เรียกว่าถึงแม้ว่าทางสารัฐดูเหมือนว่าจะได้เปรียบจากการจัดเก็บนะคะภาษีเพิ่มเติมจากจีนนะคะแต่ว่านะคะเซนเตเมนต์ในแง่ของการลงทุนในตลาดทุนเนี่ยเรียกว่า กับตรงกันข้ามนะเพราะว่าก็มีแรงถล่มมาเหมือนกันนะคะดัชนีหุ้นในฝั่งฝั่งของวอลต์รีทก็ปรับตัวลดลงถูกกดดันจากความวิตกกังวลของนักลงทุนนะคะที่คิดว่าเศรษฐกิจจีนกําลังจะได้รับผลกระทบจากการทําสงครามการค้าระหว่างทาง สหรัฐนะคะหลังจากที่ธนาคารกลางของจีนประกาศปรับลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ลง1%นะคะก็จะมีผลบังคับใช้15ตุลาคมนี้นะคะซึ่งทำให้วอล l s สตรีทเองนะคะโดยเฉพาะดัชนีดาวโจนนะคะปรับตัวร่วงลงไปค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะคะโดยปรับตัวติดลบนะคะล่าสุดนะคะ3 8 0 4 3จุดนะคะโดยปิดที่ระดับ26,000 4 4 7 0 5จุดค่ะ S&P 500อินเด็กปิดลบลงไป16.04จุดนะคะ NASDAQ Composite Index ลบลงไป91.06จุดค่ะตลาดหุ้นในฝักฝั่งของยุโรปนะคะก็อยู่ในแดนลบเช่นกัน f u s e 100 i ินเด็กลบ99.80จุด DAX Index 1 3 2 2 4จุดติดลบนะคะ c c 40 Index ค่ะก็ปรับตัวลดลงไป51 จุด49จุดนะคะในขณะที่แนวโน้มนะคะของราคาของทองคำเอยนะคะรวมไปถึงราคาของน้ำมันเองเนี่ยก็เรียกว่าเ,าเหมือนหลังจากที่น้ำมันทรงตัวอยู่ในระดับสูงก็มีแรงเทขายนะคะล่าสุดแต่ T I นะคะมีความกังวลในกรณีที่ว่าทางสหรัฐเนี่ยจะมีการออกมาตรการการคว่าบาตรอิหร่านซึ่งจะไม่ส่งผลทำให้เกิดภาวะน้ำมันตึงตัวในตลาดนะคะเนื่องจากอิหร่านจะยังคงส่งออกน้ำมันให้กับบางประเทศนะ ะะราคาน้ํามันในตลาดโลกเนี่ยมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อย w t i ล่าสุดนะคะอยู่ที่74เหรียญ22เซนในขณะที่ Brent ทะเลเหนืออยู่ที่83เหรียญ82เซนนะคะส่วนราคาทองคําช่วงนี้ก็เคลื่อนไหวนะคะยังไม่เกินระดับ1,200เหรียญต่อ,ร,อรันออสนะคะ Gold Spot ในนาทีนี้นะคะล่าสุดราคาปรับตัวฟื้นขึ้นมาประมาณ4เหรียญน,นะคะอยู่ที่1192.70จุดนะคะแล้วก็ต้องติดตามราคาแนวโน้มของบ้านเราเพราะว่าจะไปเจอกับค่าเงินบาทที่มีสัญญาณการอ่อนค่าด้วยนะคะไม่รู้ว่าราคาทองจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะครับบ้านเราเมื่อวานนี้ครับมีการขยับ2ครั้งนะครับติดลบ50บาทแล้วก็บวกกลับมาได้50บาทโดยสรุปแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาแต่อย่างใดนะ,ค,ะครับทองคำแท่ง ตลาดรับซื้อ18,600บาทขายออก18,700บาทส่วนทองรูปพรรณนะครับรับซื้อ18,267บาท80สตางค์ขายออก19,200บาทครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับกลับมาช่วงหน้ายังมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจในดื่นรอยอยู่ครับ ที่พยาประกันภยัยและที่พยาประกันชีวิตเชิญชวนทุกท่านดื่มด่ำสำราญกับการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินผู้โด่งดัง you miss the, train, the Brothers f o r l i f e in Bangkok Greenfield ฟังเพลงไพเราะมากมายวันที่10ธันวาคมเวลา17นาฬิกาที่ Show DC Ultra Arena Hall บัตรราคา800 1,000 1,500 2,000และ2,500บาท ซื้อบัตรได้ที่ไททิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา the Magic Dragon, the sea. วางแผนมาดีแค่ไหนก็อาจเจอปัญหาช็อตเงินขาดมือจะยืมคนอื่นก็เสียเครดิตจะกดเงินจากบัตรเครดิตก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมจัดไปอย่าให้เสียบัตรกดเงินสดธนาคาร CIMB ไทยดอกเบีย้ย5.55%ต่อปีนาน5รอบบัญชีแรก หลังจากนั้นดอกเบี้ย18%ต่อปีวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้บัตรกดเงินสดธนาคาร CIMB ไทยคลิก CIMB Thai h a i .com ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด ทออสอพร้อม SME Bank พร้อมบอสอยอพร้อมครั้งแรกกับการจับมือของสามพันธมิตรโครงการสร้างบ้านสร้างอาชีพสร้างโอกาสให้คุณมีทั้งบ้านทั้งธุรกิจลูกค้าทออสอกู้ทำธุรกิจกับ SME Bank บอสอยอช่วยค้ำไม่ต้องใช้หลักประกันเพิ่มหรือลูกค้า SME Bank จะกู้ซื้อบ้านกับทออสอดอกเบี้ยแค่สามเปอร์เซ็นต์ต่อปีพร้อมซีฟรีค่าธรรมเนียมทออสอทำให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคาราะห์โทรศูนย์สองหกสี่ห้าเก้าพัน เมื่อดิจิตัลเปลี่ยนโลกปฏิรูปการศึกษาเริ่มจากตัวเราอย่าพลาดนิทรรศการสื่อการสอนใหม่เพื่อการศึกษาทุกระดับพร้อมบรรยายพิเศษการเลื่อนวิทยาฐานะแนวใหม่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครูสภาฟอรัมเป็นครูด้วยหัวใจไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พัฒนาเด็กด้วยพลังบวก I am I have I can 10 1ถึง12ตุลานี้ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิตสอบถามที่0814144909 Line a w d d a หรือสื่อการสอนใหม่ com ช่วงเจาะประเด็นข่าวสนับสนุนโดย SME Development Bank สินเชื่อเท่ากับ่4.0ดอกเบี้ยพิเศษ1%ต่อปีกู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทโทร1357 มาดูเรื่องของแนวโน้มราคาทองคำกันบ้างนะครับคุณจิตติตั้งสิทธิพักดีประธานหอการค้าไทยจีนนะครับก็บอกว่าขณะนี้นะครับสถานการณ์ยอดขายทองคําในประเทศเนี่ยปรับตัวลดลง5-10%เ เนื่องจากว่ามีผลของการกระทบนะฮะของสงครามการค้าสหรัฐแล้วก็จีนที่ทำให้รายได้ของแรงงานภาคการส่งออกแล้วก็ธุรกิจเนี่ยลดลงก็เลยส่งผลให้ประชาชนเนี่ยเริ่มนะครับเก็บเงินสดแทนที่จะซื้อทองคำหรือว่าลงทุนในสินทรัพย์อื่นนะครับเพราะว่าไม่มั่นใจสถานการณ์เศรษฐกิจไทยว่าจะได้รับผลกระทบจากสงครามการค้ารุนแรงเพียงใดนะครับ คุณจิตติเนี่ยบอกว่าสงครามการค้าที่ยืดเยื้อทําให้ประชาชนเนี่ยไม่กล้าซื้อทองเก็บไว้เพราะไม่รู้สถานการณ์ยาวนานเพียงใดจึงเลือกเก็บเงินเอาไว้นะครับจนกว่าสถานการณ์สงครามการค้าเนี่ยจะคลี่คลายซึ่งแนวโน้มก็คือต้องจบด้วยการเจรจาระหว่างจีนและก็สหรัฐแต่ถ้าเหตุการณ์เป็นแบบนี้แนวโน้มก็คาดว่าจะจบยากนะครับคาดว่าการซื้อขายทองคำเนี่ยน่าจะกลับมาคึกคักช่วงต้นปีเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจมากขึ้น รวมถึงทํากิจกรรมของพักการเมืองด้วยนะครับคุณจิตติเนี่ยบอกนะว่าในช่วงนี้การส่งออกทองคําของไทยเนี่ยปรับตัวลดลงต่อเนื่องเพราะว่าได้รับผลกระทบจากองคําการค้าเหมือนกันก็เลยทําให้ราคาทองเนี่ยลดลงตามตลาดโลกส่งผลให้ประชาชนทั่วไปหรือว่านักลงทุนเนี่ยไม่ต้องการที่จะนําทองคํามาจาหน่ายเนื่องจากว่าจะขาดทุนในทันทีก็ทําให้ร้านทองรายใหญ่นะครับซึ่งเป็นผู้ส่งออกด้วยเนี่ยไม่มีสต๊อกทองคําที่จะส่งออกมากนัก เมื่อไม่มีทองก็ไม่สามารถส่งออกได้นะครับคุณจิติก็ยอมรับฮะว่าที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจากจีนนะครับส่วนใหญ่ที่คอยซื้อทองคําในร้านทองเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่เยาวราชซึ่งช่วยให้ร้านทองนะครับมียอดขายเข้ามาชดเชยหรือไม่ให้ร้านทองเนี่ยซบเซามากนักนะครับเพราะว่าคุณภาพทองคําของไทยเนี่ยดีนะฮะส่วนทางด้านของคุณหมอกิชรัตน์ฮิรัญยสิตรประณาธิการฮิรัญยสิรินะครับประธานกรรมการกลุ่มบริษัท m t s g o แม่ทองสุกนะครับบอกว่าสาเหตุที่ ราคาทองคำปรับลดลงมาเนี่ยก็เนื่องจากนักลงทุนเกิดความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วขึ้นรวมถึงมีสถานการณ์วิกฤตค่าเงินตุรกีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็สงครามการค้าส่งผลให้เกิดแรงเทขายทองคําออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานะครับกระทบต่อราคาทองคําในตลาดโลกนะครับ <S <S คุณหมอนะฮะบอกว่าสงครามการค้าเนี่ย เป็นปัจจัยหลักที่กดดันราคาทองคำในตลาดโลกที่ประเมินว่ามีแนวรับอยู่ที่1,150ดอลลาร์สหรัฐต่อออนส่วนแนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่1,180ดอลลาร์สหรัฐต่อออนนะครับขณะที่ราคาทองคำในประเทศเนี่ยคาดการ์ค่าเฉลี่ยของราคาได้ยากแต่ยังได้รับปัจจัยสนับสนุนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแข็งค่าขึ้นส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่า เมื่อนำมาคํานวณเป็นราคาทองคําในประเทศก็เลยทําให้ราคาทองคำเนี่ยไม่ได้ปรับตัวลดลงแรงมากนักนะครับก็คาดว่าจนถึงสิ้นปีนี้ครับราคาทองคําในประเทศนะครับาภาพรวมเนี่ยยังมีราคาต่ํากว่าบาทละ1 9 0 0 0บาทอย่างแน่นอนนะครับค่ะพามาดูภาพรวมของประเทศที่คิดว่ามีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างน่าสนใจนะนั่นก็คือ ประเทศเวียดนามนั่นเองนะบอกว่าเวียดนามเนี่ยนะขยายตัวประมาณ7.1%สําหรับตัวเลข GDP ในช่วงครึ่งแรกของปี2 5 6สก็คือปีนี้นะแต่ว่าเติบโตชะลอตัวในระดับปานกลางในไตรมาสที่2นะคือตัวเลขเนี่ยไตรมาสแรกเนี่ย7.4%นะคะเขาบอกว่ามีผลสำรวจนะคะจากทางด้านของ Standard c h a r t e r นะที่มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเวียดนามในปีนี้จะเติบโตเร็วที่สุดในอาเซียนเลยนะคะ เขาบอกว่ามีหลากหลายปัจจัยที่ทำให้ GDP ของเวียดนามเนี่ยเติบโตถึงเฉลี่ยประมาณ7%นะสาเหตุหลักๆเป็นเพราะว่าเว,วียดนามมีการผลิตนะคะอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนทางตรงนะคะจาก ทางนักลงทุนในหลายๆประเทศที่เขาไปลงทุนที่เวียดนามคือช่วงหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่านักลงทุนต่างชาติบางคนเนี่ยเขาก็เบนเข็มในประเทศในอาเซียนจากเดิมที่เขาอาจจะเคยลงที่เรานะคะมาลงทุนทางตรงคือไปก่อสร้างโรงงานต่างๆนะ,ะบางทีก็เบนเข็มไปอยู่ที่เวียดนามโดยเฉพาะธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็เลยทำให้ตัวเลข GDP เนี่ยมีอัตราการเติบโตสูงโดยเฉลี่ยปีนี้คาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 7%ซนะคะซึ่งเป็นสัญญาณที่สะท้อนให้เห็นนะคะว่านับตั้งแต่ถ้าเกิดวิกฤตการเงินโลกนะคะในช่วงก่อนหน้านู้นเนี่ยประเทศเวียดนามมีแนวโน้มที่มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและคิดว่าในปี2561นี้จะมีอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดนะในประเทศอาเซียนนั่นเองนะคะก็บ้านเราก็ประมาณตอนนี้ประมาณ สามไต่สี่ประมาณสี่เปอร์เซ็นใช่ไหมคะครับของเขาประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นตโอ้ตงกับบ้านเราเกือบเท่าตัวนะฮะค่ะอ่ะวันนี้นะครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับก็จะมีเรื่องของต้องติดตามเลยครับผลกระทบสงครามการค้านะครับกับจีนว่าจะขยายวงขนาดไหนนะฮะหลังจากเมื่อวานนี้นะครับทุบตลาดหุ้นแถบเอเชียอย่างที่ผมรายงานเอาไว้นะครับแดงกันทั้งแถบเลยนะฮะร่วงลงเป็นส่วนใหญ่รวมทั้งตลาดหุ้นไทยที่หลุด1,700จจุดลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยปิดตลาดที่กว่า 1,696จุดนะครับก็ต้องดูกันนะฮะว,ว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรต่อนะครับส่วนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทนะครับวันนี้ก็จะมีการถแถลง Thailand Esco Fair 2018นะครับก้าวไปสู่เอ e น g y 4ีด้วย Esco นะครับภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานสำหรับผู้ประกอบการด้วยศักยภาพบริษัทจัดการพลังงานหรือว่า Esco นะครับดำเนิน การโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศริกิจนอกจากนี้นะครับที่พักประชาธิปัตย์นะครับก็เตรียมที่จะแต่งตั้ง5คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตนะครับเพื่อควบคุมการเลือกตั้งหัวหน้าพักคนใหม่โดยจะนำรายชื่อทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพักในวันนี้ฮะเวลา9นาฬิกา30นาทีเพื่อแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไปนะครับส่วนวันนี้นะครับรายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจแล้วก็เราสองคนนะครับหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ กลับมาพบกันได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรับรู้ข่าวสารเศรษฐกิจตั้งแต่รุ่งเช้ากับเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สนับสนุนโดย สิ่งเชื่อชีวิตสุขสันต์จากธนาคารอมสินตอบโจทย์ความสุขของชีวิตคุณสอบถานโทร1115ธนาคารกรุงไทย KBG Growing Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000สถาน,นีข่าวคุณภาพ Quality News Station 9 7 FM